พี่เอกสวัสดีครับป้าสวัสดีครับช่วงนี้ป้าโทรหาผมทุกวันเลยนะครับอยากจะเห็นว่าเจ้า3ตัวลูกรักเป็นยังไงบ้างนะครับอัปเดตตัวแรกนะครับตอนแรกมาเนี่ยเกล็ดตั้งนิดหน่อยแล้วก็หลังลอยแล้วก็หลังดำนะครับตอนนี้ใสสะอาดหมดทั้งตัวแล้วเนียนกริบเลยนะครับตัวนี้สวัสดีครับตัวนี้น่าจะเป็นพี่ใหญ่นะครับน่าจะตัวใหญ่สุดในตู้ละเนียนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้ก็น่าจะคิดถึงป้าแล้วเหมือนกันนะครับอยากกลับบ้านแล้วอันนี้ตัวที่1นะครับพี่ใหญ่ส่วนตัวที่2นะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่มาตัวนี้ตอนแรกมีแผลเต็มตัวเลยนะครับตอนนี้หายละใส่ยาทุกวันนะครับแยกทุกวันสมบูรณ์ละนะครับพี่เอกจำได้ใช่ไหมครับป้าจำได้ใช่ไหมครับมาด้วยอาการตาขุ่นนะครับตอนนี้ตาฝั่งนี้ไม่ขุ่นแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ขุ่นแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูตาใสทั้งคู่แล้วตอนแรกมีแผลมาเลยในข้างล่างในดำปี๋เลยข้างล่างแล้วก็ตรงนี้โดนเหมือนกับแบบโดนเหมือนโดนกัดกันมาอาจจะพอเวลาไม่สบายและอารมณ์เสียหงุดหงิดเป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับว่าตาใสแล้วตาไม่ขุ่นแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยจมน้ำหมดหลังเหลืองอะไรปลอดภัยตัวที่2นะครับที่ตัวที่2แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ตัวที่ตอนแรกผมบอกป้าว่าตัวนี้น่าห่วงที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยคือมาตอนแรกนี่เกล็ดดำทั้งตัวเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเกล็ดตั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมให้ยาไปครบละนะครับแล้วก็ตาขุ่นด้วยจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้ตาไม่ขุ่นแล้วนะตาใสแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูไฟใกล้ๆตาเอ๋นี่นะครับตัวใสแล้วตาใสแล้วแต่ว่าป้าจะเห็นว่ามีสะเก็ดดำนิดหน่อยตรงนี้นะครับซึ่งสะเก็ดดำตรงนี้เนี่ยมันเป็นแผลเหมือนสะเก็ดมันต้องรอลอกจะใช้เวลาโดยประมาณเดือนหนึ่งจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าการตั้งการปรีต่างๆไม่มีละเนียนหมดละนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าตัวนี้อยู่กับผมอีก1เดือนเนี่ยผมมั่นใจว่าป้ารอไม่ไหวแน่นอนนี่สีสวยแล้วสีกลับมาสวยแล้วตาใสแล้วนะครับก็ให้เขากลับไปฟื้นฟูตามเดิมดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ยาเยอะมากไปกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดทีมนำส่งให้แล้วพบกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้กลับบ้านแล้วโอ้โหอยู่ด้วยกันต้องจะ10วันแล้วมั้งเนี่ยนะเจ้าของก็โทรถามทุกวันเลยคิดถึงคิดถึงโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ